วัสดีครับทุกคนครับในวันนี้นะครับเราจะทำการมายึดร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับคือวันนี้ผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าวันนี้เหมือนคนส่วนใหญ่จะมาอยู่เมืองนี้กันนะครับซึ่งเมืองนี้ผมขอเรียกมันว่าเมืองหมานะครับซึ่งเมืองนี้นะครับมันจะมีคนดูแลร้านก๋วยเตี๋ยวหลักก็คือเอิร์ธคุงหรือว่าคนนี้นะครับก็คือพี่เอิร์ธของเรานั่นเองซึ่งภารกิจของเราในวันนี้คือเราจะทำการยึดร้านก๋วยเตี๋ยวนี้นะครับด้วยการที่ว่าเราจะทำการซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยทำไมคนมาเต็มเลยวะโอเคครับมาเดี๋ยวตอนนี้เราทำการวิ่งไปหาเอิร์ธคุงก่อนโอเคครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับโอเควันนี้เราจะทำการยึดร้านก๋วยเตี๋ยวกันวิธีการที่ของเราง่ายๆนะครับเฮ้ยมีร้านให้ลุงครับลุงหมูเฮ้ยเสียงไม่คุ้นเลยเสียงเดิมไปไหนแล้วอ๋อวันนี้ผมเสียงนี่แหละครับวันนี้ผมกินยาแก้ไอมาแล้วอ๋อกินยาแก้ไอนะไอบอกว่าปกติไม่กินอ่ะอ๋อใช่ครับปกติกินยาแก้ไอกับอย่างอื่นครับเสียงเลยเปลี่ยนอ๋อโอ้ยยาแก้ไออย่างอื่นเหรอระวังไม่ดีทำยังไงที่มันติดคุกกินลีนเหรอไม่ดีเลยไม่ชอบไปพวกกินลีนเลยผมต่ออยากจะซื้อได้ไหมครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ราคาน้ำหมูไปผมขอซื้อน้ำหมูวันนี้ด้วยทำผมจะยึดร้านนี้ทางร้านได้ไหมหมูโอ้จะยึดทางร้านเลยเหรออ่าผมได้โอเคโอเคไปทำอะไรอ่ะวันนี้ผมอยากได้กำไรวันนี้ของวันนี้ผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ราคาไปนี่น้ำหมูแป๊บนึงนะโอเคครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราทำการโดเนทให้เอิร์ธคุงนะครับ500อ่ะเรียบร้อยครับน้ำหมูผมซื้อร้านราคานี้ได้ไหมครับโอ้เอาเลยโอ้ขอบคุณครับเฮ้ยคุณวันนี้ผมเป็นข้าจ้างคุณมาเป็นลูกจ้างผมด้วยไม่เอาไปเลยแป๊บนึงออริจินไปเลือกโลเชฟครับได้ครับน้ำหมูทำให้ผมได้ไหมทำเขาเรียกว่านะเป็นเชฟให้ผมเป็นเชฟให้ผมเดี๋ยวผมรับลูกค้าได้ไม่โอนตรงวะมันก็ไม่เสียเหมือนกันโอ้ได้มาคุยกับเขาเลยคุยกับเขาดิสวัสดีครับอยากได้อะไรครับก๋วยเตี๋ยวหมูเตี๋ยวหมูนะหมูถามเขาได้4กี่จานเอากี่จานเอากี่จานครับเอา3จาน3จานโอเคจานละ13คูณราคาแล้วก็คิดตังค์เลยโอ้ย39ครับ39 39รอสักครู่ใช่ครับโอ้รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นด้วยนะกลับมาซื้อใหม่ได้นะโอเคมั้ยครับครับไปโอ้ผมครับนะหมูผมครับเดี๋ยวผมว่าวันนี้เราจัดเทศกาลไงนะหมูเราต้องทำการอัพร้านเราให้มันแพงขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในเทศกาลจานละ20โอเคเดี๋ยวผมปักป้ายก่อนนะหมูนู่นเจ้าของร้านวันนี้ไอ้คนนี้เป็นเจ้าของร้าน1วันสวัสดีครับอุ้ยอาตัวอะไรอ่ะจานละ20เหรอจานละ20ครับเราพอดีว่ามาจัดที่มาจัดที่แบบว่านอกพื้นที่เลยแพงขึ้นครับโอ้อะไรครบ5จานหมุนหนูลงล้ออะไรอ่ะอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นตอนนี้ยังไม่ได้เปิดครับแต่ว่าอีกสักแป๊บนึงจะเปิดเป็นโปรโมชั่นที่เกิดซื้อ5จานเนี่ยมันจะทำการเราจะทำการสุ่มอีกสักแป๊บใช่สักแป๊บนะอีกสักแป๊บนี่กี่นาทีสักประมาณ15นาทีครับ15นาทีเอาสักจานก่อนมั้ยลองพอก็ได้อุ้ยอุ้ยประจานหนึ่งครับเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอเคโอเคคิดราคายังเนี่ย20โอ้ยได้แล้วผมประจานไม่จัดนะครับรอแป๊บนึงนะครับวันนี้ขายดีน้ำหมูดูร้านแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอไปเตรียมวงล้อก่อนได้โอเคมาเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเตรียมวงล้อแป๊บนึงนะครับเราจะทำการดูวงล้อก่อนนะว่าวงล้อเราจะเอาอะไรบ้างนะครับวงล้อเนี่ยผมกะว่าจะให้เป็นแบบว่าก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวแถม1จานนะแถมก๋วยเตี๋ยว1จานนะครับแถมเตี๋ยว1จานอดแดกโดนต้มโอเคมาประมาณนี้อันนี้คือทั้งหมดนะครับของวงล้อของเราเราจะจัดวงล้อเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคนไหนที่ซื้อครบ100บาทนะครับแม่ดีจริงๆเลยมาไอ้การเราโปรโมชั่นเราได้แล้วเนาะผมทำวงล้อเสร็จแล้วนะหมูเรียบร้อยเดี๋ยวผมส่งวงล้อไปก่อนส่งไปในดิสนั่นนะหมูส่งให้ทำไมอ่ะไม่ให้ดูไงมีอะไรบ้างประมาณอีกกี่นาทีเหรอครับโอ้ได้แล้ววงล้อได้แล้วเอ็งจะสุ่มห้าเอ็งจะกด5จานเลยไหมน้องเฮ้ยมันต้องสุ่มนะครับไม่ใช้เงินเท่าไหร่ล่ะครับ100บาทอ่ะ5จานก็เลยสุ่มวงล้อว่าเองจะได้อะไรโชคดีหรือโชคร้าย100อ๋อ100นึงก็คือ1จาน5จานใช่มั้ยครับใช่ครับแต่ว่าก็จะไม่ได้สุ่มวงล้อเพิ่มว่าเองจะได้อะไรแบบของพิเศษของกำนันถ้าผมทำอันนี้คือผมคนแรกเลยใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยผมไปกดตังก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงได้หนุ่มไม่ถึงแป๊บนึงนะครับได้หนุ่มที่กดตังอยู่ตรงที่กดตังอยู่ไหนนะน้องหมูตรงนู่นบ่เดี๋ยวผมไปกดตังกันนะฮะใช่ได้อยู่ในร้านนั่นแหละมีตู้กดตังโอเคมาซื้อไหมหนุ่มโอ้แล้วร้านเปิดไหมครับเนี่ยเปิดแล้วเองซื้ออะไรอ่ะตอนนั้นเขาอุ้มกันแน่เลยมันจานเท่าไหร่นะครับ20ใช่ไหมอ่ะจานละ20ซื้อ5จานได้โปรโมชั่นวงล้อเอาให้น้องอุ้ยซื้อครับซื้อเอากี่จานเอา5จานนะครับ5จานโหน้ำหมูเอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้างเอาก๋วยเตี๋ยวไก่ครับไก่5เลยเหรอใช่ครับไก่5เลยน้ำหมูผมซื้อไว้ตุนใช่เอาไม่ใช่เชื่อไอ้นี่ไอ้หนุ่มมันซื้อ5เลยว่ะโอเคนะหนุ่มเดี๋ยวเองก็ได้กิจกรรมวงล้อแหละเอาล่ะเดี๋ยวสุ่มขอสุ่มแป๊บอยู่นี่ก่อนนะหนุ่มโอเคให้จ่ายเลยโอ้ทุกคนเป็นพยานนะไอ้หนุ่มโหครับสุ่มมาแล้วไอ้หนุ่มคนนี้สุ่มได้คงดีได้เลยโดนต้มอ๋อ
เกลือวะเนาะเกลือวะเอาเอ้ยน่าจะได้นะเนี่ยผมไม่ได้เอาชุดกรอบพิษออกมาจากบ้านนั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเกลือไปเกลือไปนึงเกลือไปเกลือไปเกลือไปเอาเกลือไปเกลือไปโหเฮียโดนต้มไปน้องครับตลอดจานตลอดกินจานตลอดจานจานเลยเฮ้ยเอ็งอะเอ็งอะเอ็งด้วยมาดิ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 เอากี่จานพระเอกอะไรนะเอากี่จานสุดรอเอาจานหนึ่งเอาจานห้าจานได้วงล้อนะอ่ะห้าจานได้สุ่มวงล้อนะโอ้ยพอก่อนนางไม่มีห้าจานได้สุ่มวงล้อนะคิดดี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 จานเดียวพอจานเดียวจานเดียวพอจานเดียวพอเงินโอซีนะเงินโอซีนะเออพูดจริงเลยโอซีเลยหรอห้าร้อยอ่ะโอซีเลยหรออ่ะได้ได้ได้ห้าจานอ่ะห้าจานเท่าไหร่นะร้อยหนึ่ง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 เอาทีละคนนี่ละคนต่อแถว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 โอเคโอเคน้องหมูเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อ5จานโอเคแป๊บนึงนะเอาล่ะถึงเวลาสุ่มแล้วไอ้หนุ่มมายังไงวะพี่สกายกดสุ่มวงล้อได้ไรได้รับสปีดฟรีแป๊บเดียวโอ้มานี่เลยมานี่เลยหนุ่มเอ็งยังไงวะพี่เอ็งไม่ได้โชคร้ายแต่เอ็งก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโชคก็ไม่ได้ร้ายแต่โชคก็ไม่ได้ดีโอเคได้แค่สปีดฟรีอุ้ยแค่นี้แหละดีใจยังเลยว่าไงวะเนี่ยก็โชคได้แค่นี้ก็โชคมึงได้แค่นี้มาเอาก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยมาก๋วยเตี๋ยวก่อนเฮ้ยมาก๋วยเตี๋ยวก่อนมาก๋วยเตี๋ยวก่อนอ๋อเออน้ำหมูผมหาหมูไม่เจออ่ะเป็นยาวอะไรเอานี่เลยเดี๋ยวเนื้อ5ชามเดี๋ยวเนื้อ5ชามอุ้ย5ชามอีกแล้วอ่ะพร้อมยังเดี๋ยวสุ่มนะมาสุ่มสุ่มสุ่มเออเงินก่อนเงินก่อนเงินก่อนอู้เอาเว้ยอู้เฮง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 มา5ชามรอบนี้คนนี้ได้โอ้โหเฮียแม่งได้สปีดฟรีอีกแล้วอ่ะโอเคโอ้มานี่มานี่มา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 เองอะโชคร้ายพอกับไอ้นั่นเลยมามามาคนเดียวป่ะเอาสปีดไปสปีดไปแหมโชคไม่ดีเนี่ยได้แค่นี้แหละวงล้อเป็นเตียงเนื้อ5ชามเออจะได้แค่นี้นะเออก็ได้แค่นี้แหละก็ฟาดคอไงก็มันก็เกลือเกลือนะครับเอาอะไรครับก๋วยเตี๋ยว5ชามก๋วยเตี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรหมูไก่หมูกับไก่เอาไก่3ครับไก่3หมู2นะหมูโอเคได้หนุ่มแป๊บนึงนะมาไอ้หนุ่มคนนี้จะได้อะไรนะครับผมว่าผมเพิ่มรอบได้รับ100บาทแล้วกันนะได้รับ100บาทโอเคมากาชารอบนี้ได้อะไรไอ้หนุ่มโอ้ยเหี้ยโดนต้มอีกแล้วหุยหนุ่มโอ้ยเอ็งว่าเอ็งมีดวงกับกาชามั้ยไม่มีจ่ายแล้วลุงโอเคสิ่งที่เอ็งได้จากกาชาเอาไปเลยหนุ่มดูเขาเรียกว่าดูไม่ค่อยดีเลยให้เราอ่ะดูไม่ค่อยเดียวได้เนี่ยเขาเรียกว่า The King of Salt โอ้ยอย่าเล่นเกมกาชาแล้วหรอเอากี่ชามกาชามครับ5ชามหมูได้น้ำหมูเอาแล้วก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรมีอะไรมั้งครับเนื้อไก่หมูเอาหมู3ไก่2ครับหมู3ไก่2นะหมูโอเคมาสุ่มกาชาไอ้หนุ่มนี่กันไอ้หนุ่มนี่สุ่มกาชาได้เหรอวะชื่อแม่งเกลือหมดเลยอ่ะมาสุ่มโอ้ยฟรีสปีดอีกแล้วอุ้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่มีใครได้แจ็คพอตเลยเนี่ยเอ็งนี่ได้แค่นี้แหละฟาดเคาะฟาดเคาะขอ5ชาม5ชามโอเคเอาอะไรนะหมู3เนื้อ2โอเคโอเคหมู3เนื้อ2นะหมูหมู3เนื้อ2โอเคมาเอ็งพร้อมกับกาชายังเอ็งคิดว่าดวงดีมั้ยดวงเอ็งอะไม่เดี๋ยวดูกันโอเคครับมาหมู3เนื้อ2ไอ้หนูไม่จะได้อะไรแม่งคนปั๊บอุ้ยอุ้ยดวงดีอยู่นะหมูมันได้แถมก๋วยเตี๋ยวฟรี1จานอ๋อได้เอาก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรอีก1จานก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วกันขอไปไก่ทําไมเค้าบอกเค้าขอไก่อ่ะกูจะให้หมูเอ้ยกูจะไม่เอาหมูมั้ยกูจะเอาไม่เอาอ่ะอ้าวครับเอาเร็วๆเอาครับโอเคดีรอรับนี่เลยรอรับตรงนี้รอรับตรงนี้คนต่อไปครับอุ้ยเอาเข้ามากี่จานกี่จาน9ฮะ9จาน9จานเลยเหรอเอาเตี๋ยวอะไรก็ได้เตี๋ยวหมูเตี๋ยวเนี้ย9จาน9จาน9จานนะหมู9จานจ่ายตังค์มาก่อนจ่ายตังค์มาก่อนจ่ายตังค์มาโอ้ยไป9จาน9จานของไอ้นิวได้แล้วมาดูกันครับ9จานโอ้แถมเตี๋ยวอีก1จานเตี๋ยวอยู่ไหนโอ้ยน้ำหมูไม่ได้ฟรีอีกจานนึงเป็น10จานโอ้จานนะอุ้ยเอาไปเอาอะไรก็ได้รอรับนี่รอรับเลยเอ้ยไม่ห่างกันใครจะสั่งมั้ยครับอ๋อไอ้หนูเอาอะไร5จานวงร้อยใช่แล้ว5จานแล้ว5จานได้เอ็งคิดว่าเอ็งเกลือไหมแค่นี้ดีกว่าเฮ้ยผมชื่อแชนซี่แปลว่าดวงดีเว้ยแชนซี่ก็ดวงดีแล้วไอ้เนี่ยยืนเฉยนี่ไม่สั่งอะไรของหน้าร้านเลยก็ได้โอเคครับโอ้ยโชคดีได้ไหมได้น้องคนนี้เขาบอกว่าเขาชื่อดวงดีนะครับชื่อดวงดีแล้วไม่ถามเลยเหรอว่าเอาหมูหรือไก่เออว่ะเอาหมูหรือไก่โทษหมูหมูก๋วยเตี๋ยวหมู5จานน้ำหมูหมูอย่างเดียวเอ้ยมารอสักครู่ไหนขอดูหน่อยดวงมันจะดีจริงป่ะเนี่ยโอ้โดนต้มนี่ผมตับให้แล้วกันนะเอ้าซุ่ม50บาทอุ้ยแจ็คพอตนี่ไงเขียนที่ช่องมาหนุ่มเขียนที่ช่องมาเอาเว้ยขาดทุนหรือได้ทุนมาดูกันเอาเราละเอ็งกูไม่ใช่เจ้าของร้านไอ้นี่เจ้าของร้านหมู3ค่ะห้าจานได้วงล้อนะครับเอาไหมไม่เป็นไรค่ะโอเคหมู3ครับไม่สนใจหรอวงล้อเลยนะเว้ยเอาดีกว่าเราเดี๋ยวผู้โชคดีมาผู้โชคดีบอกพวกมึงนะมานี่เขาก็วงล้อไงต้องสุ่มไงต้องสุ่มมาได้อะไรได้50บาทเป็นไงโชคดีมากโชคดีถ้าอยากได้บ้างนะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นแชนซี่โอเคไม่เป็นไรหมู3จานละ20
คหมูสามนะหมูรอตรงนี้นะครับรอตรงนี้เลยครับสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ5ครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อ5หูยโอเคน้องหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อ5อีกนะหมูหูวันนี้คนร้านเราเยอะเว้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อ5ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ5มาวงล้อวงล้อมาดูกันมาดูกันใครไอ้หนุ่มได้อะไรหุ้ยเชื่อเพิ่งขายผักหุ้ยไม่ให้มีตังค์ได้ไงหมูนะหมูนะหมูแจ็คพอตแจ็คพอตแจ็คพอตเอาอย่างนี้เขียนที่ช่องมาเขียนที่ช่องมาเอาไอ้หนุ่มเอาอะไรเอา5ก็ได้ครับ5เลยอ๋อใช่โอเคโอเคโอเคน้ำหมูฝากรับคนนี้แป๊บนึงนะ5จานเอาอะไรแป๊บนึงเบื่อการเปิดเคพัทมากอ่ะผมเพิ่งเปิดเคพัทอ่ะคุณเก็ตป่ะไอ้เหี้ยแบบไม่มีแต่คนเกลือเยอะมากจากที่ผมสุ่มอ่ะเอานี่ๆๆๆเอ็งได้อะไรเอ็งได้อะไรดูมาดิได้เลยอู้เห็นมั้ยคุณได้ดังๆคุณได้ดังๆคุณได้ดังๆใส่หัวได้นะคะใช่ไหมห้าสิบบาทไม่มาเอาตังค์ไม่มาเอาก๋วยเตี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณหนุ่มเอาห้าจานใช่ไหมผมแป๊บนึงเดี๋ยวสุ่มให้เดี๋ยวสุ่มให้ก่อนแม่มาดูดิโชคดีโชคร้ายดูกันโชคดีโชคร้ายหนุ่มนี่มาหนุ่มคนนี้ครับได้โอ้โหโอ้ไม่ได้ดีไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ร้ายมากกว่าน้ำหมูคนนี้มาเอาไปเลยสปีดฟรีแค่นี้แหละโอ้ไปหนุ่มเอาอะไรเอาอะไรขอก๋วยเตี๋ยวเนื้อห้าจานครับห้าจานก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกแล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อห้าจานใช่ไหมแป๊บนึงนะมาก๋วยเตี๋ยวเนื้อห้าจานไอ้หนุ่มนี่อยากได้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อห้าจานครับมาเราสุ่มกันไอ้หนุ่มนี่ได้อะไรอดแดกอุ้ยเขาสุ่มได้ของอีกนี่อีกแล้วน้ำหมูไอ้หนุ่มเอ้ยเกลือเม็ดโตเอ็งนี่ไม่มีบุญกับกาชาเลยเนี่ยสวัสดีครับเอาอะไรน้องเอาหมูสองครับพี่ห้าเดี๋ยวข้าไปร้านนู้นนะได้ซูมไม่เอาไม่มีตังค์พี่ดอกให้หนูเหรอขอบคุณนะเออคุณดอกให้คุณหาคุณเอา3อันไหมจะได้หารรวมกันสุ่มทีเดียวผมเอาห้าอ๋อโอเคได้โอเคสองสองคนที่เอาสองก็บอกไม่มีตังค์นะหมูตามใจเขาโอ้มีตังค์เติมสกินไม่มีตังค์ซื้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูรอเลยสองที่นะหมูโอ้ยตังค์เติมสกินก็มีเยอะมีตังค์ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาห้าชามเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรเอาเป็นหมูแล้วกันหมูห้ามาไอ้นี่หมูห้าห้าห้าอีกแล้วมาดูกันครับว่าซอสเอ็ดได้อะไรซอสเอ็ดรอบนี้ได้เป็นเฮ้ยเฮียโชคดีอุ้ยโชคดีท่านหมูคนเนี้ยเขาได้อะไรอุ้ยแป๊บนึงนะหมูได้บอกแป๊บนึงดีอุ้ยอีกแล้วไอ้นี่โชคดีเนี่ยไอ้หนุ่มนี่โชคดีเลยครับโอเคไปเย้ไปได้ห้าได้ห้าสิบก็ไปพวกโชคดีไปไอ้ประเดี๋ยวหนุ่มเองผมก็ถามนะครับไอ้ว่าครับมุงล้อฟรีคืออะไรครับมุงล้อฟรีมันเป็นแบบว่าสุ่มแบบโปรโมชั่นไงเหมือนเวลาเข้าร้านอาหารว่าแต่เองอยากลองไหมไม่อยากลองครับผมห้าจานเฮ้ยมาฟังคนที่เคยได้ก่อนเฮ้ยมานี่ก่อนเองมานี่ก่อนเร็วเอาหมูค้างนะหมูค้างกูค้างเหรอรีวิวรีวิวรางวัลดีไหมโอ้ดีเลยวิ่งมาเธอถ้าซื้อเพิ่มนี่จะได้แบบอันนี้เพิ่มหรือเปล่าไม่ได้ดิเดี๋ยวผมหายอ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูเขาบอกก๋วยเตี๋ยวหายก๋วยเตี๋ยวหายเหรอย้อนอ่ะมันย้อนอ่ะอ๋อมันย้อนโอเคมันย้อนอ่ะรอแป๊บนึงเองสุ่มแป๊บนายหนุ่มนี่อยากได้สุ่มใครครับมาดูกันครับว่าหนุ่มนี่จะได้อะไรนะครับมาอุ้ยไอ้หนุ่มรอรับก๋วยเตี๋ยวเลยแถมก๋วยเตี๋ยว1จานโอ้โหเดี๋ยวรอกันนะรอถ้าสั่ง5จานอีกจะได้สุ่มใหม่มั้ยอุ้ยให้คนอื่นฮะอุ้ยไม่มีตังค์ไปเลยมึงเงินใส่ก่อนนะครับได้ครับโอ้สุดยอดแม่รอก่อนแล้วอ่ะเฮ้ยได้รางวัลแล้วก็เงียบๆเดี๋ยวไม่ได้เกลือหรอกไปก๋วยเตี๋ยวดิวันนี้หนุ่มไอ้หนุ่มเอาอะไรนะกลับมาอีกแล้วไอ้สุ่มวงกี่จานซื้อ5จานได้เป็นสุ่มวงล้อคืออะไรครับอ๋อมันคือวงล้อแบบวงล้อของดีไม่เต็ม6นะแล้วแต่ว่าอยากสุ่มหรือเปล่าเหมือนเกมกาชาอ๋อกี่บาทครับ5จาน101เอาก๋วยเตี๋ยวเพนกวินครับคนนี้ไม่ได้สุ่มคนนี้เค้าซื้อ3ฮะเค้าซื้อ3น้ำหมูคนซื้อ3ก่อนอ๋อเหรอโอ้เอาก๋วยเตี๋ยวได้นะเอาก๋วยเตี๋ยวปิดก็ได้ครับถ้าไม่มีแผ่นกลิ่นดีเป็ดไม่มีแม่แต่อยากไปอยู่ทั้งหมดเลยครับเอาอะไรเอาก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ครับไก่เท่าไหร่5ครับโอเคกินสัตว์ปีกนั่นแหละแม่มา5นะ5มาเดี๋ยวผมไปเอาเงินก่อนฮะว่าค่ามันเลยดีกว่ามันหมูก็ถ้ามันเอาตังค์กูก็ไปทำให้โอเคโอเคคนต่อไปแล้วกันคนต่อไปครับเอาอะไรผมขอก๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้างครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเลยใช่ไหมครับใช่หมูเนื้อไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ2จานก็แล้วกันเฮ้ย5ได้สุ่มนะคิดดีๆเอาน้ำหมูน้ำหมูอะไรทุบทำไมอ่ะแปะไปจานเลย20โอ้จานเดียวจริงดิจริงครับเพราะว่าเงินไม่พอครับขาด1เหรียญโอ้มีทั้งก๋วยเตี๋ยวอะไรไปก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรจานเดียวก็ได้เนี่ยตั้งยังจะตั้งไงตั้ง20ไอเราชอบลืมเก็บตังค์เป็นตกกระบาลเลยขอโทษครับน้ำหมูมันมืนอะไรเนี่ยข้าแม่งหมดเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรผมแดงแป๊บนึงนะแป๊บนึงเอาก๋วยเตี๋ยวอะไร1จานน่ะตอบกูดินี่ครับพี่สาว16บาทโอเคได้อู้ใส่กล้องโอ้ใส่กล้องจีพ่อค้าเตนพ่อค้าเตนโอเคมาไอ้หนุ่มไม่อยากสุ่มแล้วใช่ไหมมาไอ้หนุ่มนี่มันกดไตผมกดปิดกลัวดีกว่ามาเอ็งได้อะไรโอ้ยหนุ่มเอ็งได้ของดีนะเนี่ยผมได้อะไรอ่ะคือผมเผื่อโยนซานต้าคลอสไปครับโอเคคืนมาให้หน่อยเรียบร้อยครับบอกเปล่าก๋วยเตี๋ยวอะไร
ขึ้นตังมันไปขึ้นตังไปกูรำคาญละกูรำคาญละกูขึ้นตังไปไอ้ห่าไม่กูถามก๋วยเตี๋ยวอะไรมึงยืนเนี่ยผมเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอเคโอเคเมื่อกี้ไม่น่าจะไม่จับกับขอโทษได้ได้ได้ต่อแถวต่อแถวรอเลยต่อแถวรอเลยต่อแถวรอเลยเงินคืนได้ไหมครับของเกลือเกินเฮ้ยหมูฆ่ามันดิว่ายนี่ต้องฆ่าแล้วว่ะเฮ้ยแป๊บนึงกูปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเฮ้ยมึงมาดิมันรอบมึงก่อนจับรอบแล้วมึงอยากจับรอบจับจับรอบทุกร้านเพิ่มค่าอาหาร10เหรียญเขาบอกไปแล้วใช่ไหมก็เพิ่มไปแล้ว20ไงปกติขาย20ไม่ใช่หรอก็ขาย20เออจะไปเพิ่มเป็น30เพิ่มอีกเหรอไม่ใช่อยู่ที่เดิมหรอข้าหมายถึงงานเทศกาลวันนี้อ่ะต้องเพิ่มอ๋อเหรอกูไม่รู้นะแล้วเจ้าขายไปแล้วเจ้าไม่ฟังประชุมกูไม่สนเพิ่มเลยเพิ่มเลยเพิ่มตอนนี้ยังทันเพิ่มเลยได้เพิ่มเลยแล้วร้านอีกก็เพิ่มหมดแล้วราคาเปลี่ยนราคาเปลี่ยนเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหแล้วทำไมรับแค่เปลี่ยนตรงที่ค่าอะไรเนี่ยเอาเจ้าก็โยนซวยหน่อยแล้วกันนะเคยโยนตุ๊กตาสัตว์ตะกอนไปครับอ๋อ30โอเคโอเคได้อะไรเอาอะไรเอาอะไรขอทงคัตสึราเมงที่นึงเอาใหม่ให้พูดใหม่ไม่ต้องเกรงใจอะไรไอ้มีแค่เรียนค่าขอซาดูราเมงที่นึงมาเอาตรงนี้ข้าไปดิเจนเจนดีค่าขอก็จะเนื้อ5ที่5ที่150นะเอาไปตรงที่กูยืนเนี่ยแล้วค่าได้สุ่มฟรีใช่ไหมใช่สุ่มฟรีสุ่มฟรีสุ่มฟรีค่าขอสุ่มหน่อยเจนเองเองโอเคได้ได้ได้สุ่มสุ่มยังไงสุ่มยังไงค่าจ่ายไปแล้วเนี่ยจ่ายไปแล้วเงินนี่ไอ้หนุ่มนี่ได้อะไรดูดิโอ้ยนี่นะหมอค่าจ่ายแล้วนะก็จะเนื้อ5ชามโอ้ยโอ้ยพี่นวดว่าไงนี่นี่ของรางวัลเนี่ยเอาไปเกลือว่ะเกลือเสร็จแล้วพี่นวดไม่ก็ตีไม่ได้ด้วยทำอะไรวะหลอน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 ไม่ได้ยิ่งจับคนเราก็เตี๋ยวแม่งเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมึงอะตัวนี้กินหมดเลยกินหมดตัวนี้เอ็งสั่งเท่าไหร่นะ588ชิ้นล้อเล่น5ชิ้นอะเอาโว้ยไอ้นี่สุ่มมานัดสุ่มมานัดได้เฮ้ยเชี่ยอะไรเฮ้ยน้ำหมูโชคดีสุดแจ็คพอตได้เท่าไหร่ฮะ101 101เหรอโอ้เออไปเลยเข้ายางครับเข้าเลยครับผมครับโอ้ไปเลยโชคดีแม่เนื้อใช่ไหมเป็นเจ้าเมืองโชคดีน่ะโอ้ว่าไงหนุ่มโอเคช้าจังเลยอ่ะเอาตัวเนื้อ5จานห้าเลยเหรอ150นะโคตรเบียวเลยอ่ะเอาตัวเนื้อ5ข้างขายราคาได้ครับขอนี่อยู่เบียวดินจ้าตอนนี้เลยเดี๋ยวสุ่มให้ไอ้หนุ่มนี่ได้อะไรมาดูกันครับไอ้หนุ่มคนนี้5ชามได้หุ้ยเชี่ยเฮ้ยอะไรครับเชี่ยหนุ่มนี่มันเอาเนี่ยเอาชื่อช่องมาเลยนะชื่อช่องไอ้เขียนเอา URL มา URL มาโอเคไอ้หนุ่มไม่โดนมึงได้ยังได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้อะไรได้แล้วครับโอ้เท่าไหร่พูดไปพูดไปในกี่บาทดูดิคนรออยู่เนี่ยเร็วๆคือร้านนี้ได้เงิน100บาทครับทุกคนเรื่องแสงมันจะเด่นมากได้เงิน100บาทครับซื้อแค่5จานสามารถลดราคาได้ประมาณไอ้หนุ่มนี่ได้อะไรมาดูกันซื้อ5จาน150ลดราคาได้เหลือ50ครับโอ้ยไม่ใช่หรอกครับร้านนี้ตัวร้ายโฆษณาถึงไม่ได้อะไรเอาเลยนะกินไปในเวลางานอย่างงี้ผัดคอว่ะไอ้หนุ่มมีได้อะไรผมขอก๋วยเตี๋ยวเนื้อ6จานครับ6จานยืนรอมาไอ้หนุ่มนี่ได้อะไรครับมาดูกันไอ้หนุ่มผู้โชคดีคนนี้จะได้โอ้อะไรไอ้คิดว่าเอ็งมีดวงกับกาชามั้ยฮะไอ้คิดว่าเอ็งมีดวงกับกาชามั้ยไม่มีครับคันนี้ผมโดนกินไปเกือบพันละถูกต้องเลยน้องเหมือนเดิมโอเคครับเอาอะไรมั้ยครับรอไปก่อนนะหมูอ่ะหมูอ่ะไม่ได้ต้องกินกินหมูเฮ้ยต้องเข้าที่ลมก่อนเข้าที่ลมกินได้เข้าที่ลมกินได้ที่คุณน้าเลยที่คุณน้าคือกินเนี่ยมีทาร้านไหมขอทาร้านด้วยกินไม่เข้าที่ลมแล้วกินได้เว้ยเนี่ยเข้าที่ลมละซื้อไหมจ้าเฮ้ยสี่จานได้สูงมั้งล้อไม่สี่จานมัน120เองเอาสี่จานมาก๋วยเตี๋ยวหมูเอาไก่ให้แล้วกันไอ้คนเหี้ยอะไรไม่คนบุรีไอ้เหี้ยอะไรกินไอ้เหี้ยน่ะเหี้ยทุกอย่างเอามาไอ้นี่ได้ไรไอ้นี่โอ้เหี้ยได้แล้วของรางวัลไปวงล้อเองได้อะไรพูดดิดังๆเน้นนี่พูดดังๆร้อยบาทจาก12ทามสุดยอดแม่เอาก๋วยเตี๋ยวไก่ไปเดี๋ยวไปก๋วยเตี๋ยวไอ้ก็ขอก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เบียร์ก๋วยเตี๋ยวไก่บ้างมีไก่กับหมูครับเนื้อหมดความลับอ่ะ SPD เร็วไก่ SPD ไก่รักกันนะไก่เท่าไหร่ลุง4ได้สมมงล้อนะลุง4แล้วมันกี่บาทล่ะ120ลุง120แล้วเอา4โอเคลุงได้ลุง SPD ตรงนี้มา SPD รอนี่เลยครับลุงสมกัน SPD รอบนี้ SPD ได้โอ้อุ้ยคนสุดท้ายพอดีเลยนะหมู SPD เอากันแล้วเรียบร้อยแล้ว SPD เรียบร้อยแล้ว SPD ขึ้นไหมดูดิโอ้ขึ้นนะขึ้นเหมือนขึ้นในฝันเลยจู่ๆก็มีเลข50น่ะ50 50ชอบมั้ยเลขตรงตัว50เลยชอบโอ้ยวงล้อหมดแล้วโอเคครับมาก็ถึงเวลาปิดร้านกันแล้วนะครับก็คุณทุกคนที่ดูร้านนี้มากมีอะไรพูดก่อนปิดคลิปมาหลังจากที่คุณได้ขายร้านก๋วยเตี๋ยวมารอบหน้าขอเป็นวันเสาร์แล้วกันนะที่ไม่ใช่วันเนี้ยวันเสาร์เลยไม่ได้อย่าตายโอ้มันนัวเกินนะผมแบบแฟนคนเสิร์ฟแล้วพวกแกไม่ไหวว่ะโอเคโอเคการมีอะไรบอกเพื่อแม่งโคตรกากโอเค
โอเครอบหน้าก็สมรสมรูมได้ด้วยการทุบไปแชร์แล้วกันนะครับแต่ผมจะเอาตังมาเล่นอีกทีผมไม่มีตังแล้วบัด